สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามน้องๆถามมาหลายท่านนะครับว่าการสร้างบอนไซนั้นเป็นอย่างไรนะครับบอนไซคือการปลูกไม้ลงในกระถางก็เป็นบอนไซแล้วนะครับแต่ทีนี้พอปลูกลงเฉยๆมันทื่อๆตรงๆมันเป็นธรรมดามนุษย์ก็เลยบิดดัดโค้งงอตัดทดลดตัดส่วนเรียนแบบธรรมชาตินะครับไปมองดูธรรมชาติแล้วเฮ้ยมันสวยอย่างนั้นอย่างนี้มีโขดหินมีไม้เอ็นไม้ตกแล้วก็อยากได้ไม้แบบนั้นมาไว้นะโดยการย่อส่วนลงเล็กๆก็เลยเกิดการตัดทดลดสัดส่วนลงมาก็เป็นการที่สร้างงานบอนไซนะครับนะทีนี้ในคลิปนี้นะครับไม้ชนิดไหนที่สร้างงานบอนไซได้บ้างนะครับผมแนะนำอย่างนี้กันแล้วกันอย่างที่ในมือผมนี่เป็นเพมนาไต้หวันนะเพมนาไต้หวันนะเดี๋ยวผมจะแนะนำเลยนี่เพมนาไต้หวันนะครับนะผมบอกกันเลยคอนเซปต์ในการสร้างนะฮะเวลาท่านได้ไม้มาจะท่านต้องมีการกระทำนะเลือกไม้มีการกระทำเกิดขึ้นกระทำอะไรบิดดัดโค้งงอตัดทดลดสัดส่วนนะเพื่อที่สร้างทรงต้นมาตรฐานหรือเพื่อสร้างทรงอิสระในคลิปนี้เป็นทรงอิสระก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ไม้ต้นนี้เราหาไม้เป็นต้นฉำฉาครับหรือต้นใบกำปูทำไมเรียกใบกำปูเพราะปลายใบมันเนี่ยสองใบปลายใบสุดท้ายมันเหมือนกำปูเห็นไหมครับนี่เขาเรียกใบกำปูผมเห็นหลายท่านทำนะโดยเฉพาะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างกันแล้วกันนะขออนุญาตเอ่ยนามนะหลายท่านนะครับไม่ว่าคุณวิไลภัพจตุรัสนะครับอยู่ที่ขู่ขันนะทีนี้ท่านได้ไม้มาบางคนถามว่ามันบิดไม่ได้อ่ะทำยังไงอันนี้เป็นต้นกำปูตัดอย่างนี้เลยครับนะตัดเสร็จแล้วท่านก็มาปลูกนะพอแตกยอดออกมาใหม่ค่อยมาบิดนะครับบิดแบบเนี้ยเอาลวดมาบิดหรือจะบิดด้วยใช้เชือกผูกเชือกรัดเชือกมัดก็แล้วแต่ท่านนะครับนะเอาวิธีการนี้กันแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะตัดก่อนนะครับตัดแล้วให้แตกยอดใหม่เนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะท่านเห็นไหมครับอันนี้ต่อนะผมก็ชำไว้อย่างเงี้ยผมชำไว้ในกระถางนะรากดันออกมาแล้วผมก็จะเอาออกจากกระถางก็ตัดฉับนะครับนะแตกยอดใหม่นะใบข้ามปูนี่นะอย่างเงี้ยครับนะมันดัดไม่ได้แล้วทำยังไงตัดครับเริ่มใหม่นะในคลิปนี้ก็อยากจะพูดถึงต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับใบกำปูแล้วนะหาง่ายที่สุดมะขามนี่มะขามครับนะเนี่ยมะขามเราก็ชำแล้วก็เพาะไว้นะเพาะไว้จะตอนกิ่งทาบกิ่งติดตาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับมะขามแบบนี้ถ้าเราตัดแล้วก็มาบิดเลยอย่างเงี้ยมันไม่สวยผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะวิธีจะให้สวยมันต้องบิดตั้งแต่ต้นเล็กๆขนาดเนี้ยเท่ากับเขาเรียกอะไรไม้จิ้มฟันถ้ามันขนาดนี้ทำไงตัดใหม่ครับแล้วให้แตกขึ้นใหม่บิดนะตัดชิดโคนเลยนะครับนะผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูงานของคุณพี่วิไลภัพจตุรัสนี่นะครับไม้เขาเนี่ยเขาบิดตั้งแต่แรกเลยจะบิดโดยการวิธีการเข้าลวดหรือจะบิดโดยวิธีการหาไม้มาปักแล้วก็ดึงแบบโบราณเลยนะใช้เชือกฟางผูกใช้ตอกผูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะไปเรียนรู้วิธีการนะบิดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าบิดตั้งแต่เท่ากับตะเกียบขออภัยตั้งแต่เท่ากับไม้จิ้มฟันเลยทีเดียวนะครับนี่คือการสร้างสรรค์งานท่านที่บอกว่าวัตถุดิบไม่มีอยู่ต่างจังหวัดนะไม่รู้จะใช้ไม้อะไรนะหนึ่งแล้วนะเพิ่มหน้าไต้หวันตัดกิ่งไปชำติดหมดอันที่สองใบกำปูอันที่สามเนี่ยมะขามนะมะขามเนี่ยอย่างนี้นะท่านมีท่านตอนกิ่งนะติดตาต่อจริงทาบจริงเดี๋ยวผมให้ดูงานของหลายๆท่านก่อนอันนี้เป็นงานของคุณพุทธสุภาสิทธิ์ชมรมบอนไซลาดกระบังเนี่ยบิดอันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า5 6 7ปีแล้วเนี่ยนะครับเก่าแก่มากแต่ไม่โตการบิดไม้ในลักษณะนี้นะผมเรียนท่านอย่างเงี้ย
บิดตั้งแต่ต้นเล็กๆขนาดนี้มันจะโตช้านะครับนะเลี้ยงลงในดินใส่กระถางใส่ถุงดำให้มันลากทะลุลงไปปลูกแบบนี้มันจะทำให้เขาเรียกอะไรมันโตช้าเพราะไม้ถูกบิดถูกกระทำนะครับผมแนะนำท่านอย่างนี้ก็แล้วกันมันจะช้าท่านต้องอาศัยเวลาแต่ถ้าท่านต้องการที่จะทำยังไงอยากได้ให้มันโตเลยแล้วนำมาบิดนะครับก็จะต้องเริ่มต้นให้ไวนะครับนะเริ่มต้นนี่เป็นงานของคุณพี่วิไลนะครับผมก็จะออกก่อนโอเคนะครับอันนี้รอให้กิ่งโตก่อนนะจะคัดกิ่งอันนี้ก็บิดมาตั้งแต่เล็กๆขนาดเล็กนะฮะเท่าไม้จิ้มฟันนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับนะท่านต้องเริ่มต้นเนี่ยไม้ที่ท่านเพาะเมล็ดนะมะขามบ้านเรามะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะขามยักษ์อะไรเอาไปก่อนนะเป็นการฝึกลงมือทำนะครับนี่นะต่อไปโมกลาโมกหนูลาท่านบิดไปเลยเนี่ยรากมันอยู่ที่ไหนไปขุดมานะขุดมาเนี่ยรากทั้งนั้นเลยเนี่ยผมขุดมานะครับผมก็จะนำมาบิดนะเนี่ยผมชำไว้จะเอามาบิดนะครับเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้นะครับนะเอาละต่อไปแนะนำล้วนๆเลยครับอันนี้มะขามแคระไม่ใช่มะขามแคระมะขามใบแคระเนี่ยนะเสียบติดแล้วนะครับผมไม่ได้ตอนนะผมเสียบกับผมทาบกิ่งเราก็ไปคัดเลือกนะครับมะขามที่มันมีกิ่งเรียวๆเนี้ยเพื่อที่เราจะมาบิดถ้าต้องการฟอร์มใหญ่นะฟอร์ม1เมตรอย่างเงี้ยนะครับ1เมตรครึ่งอย่างเงี้ยท่านก็ต้องบิดให้มันโค้งรัศมีนะกว้างออกไปนะเพื่อที่จะให้มันใหญ่แต่ถ้าเราบิดแคบๆนะครับบิดเล็กๆนะฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้าบิดแคบชิดกันอย่างเงี้ยเมื่อโตขึ้นมันก็จะชิดกันนะครับท่านก็เลือกเอาฟอร์มขนาดนี้จะเป็นเล็กนะฟอร์มขนาดเล็กนะครับนะเอาละทีนี้ผมมีไม้ตัวอย่างที่จิ๋วๆอีกนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นเพิ่มหน้าไต้หวันของงานของคุณวิไลพับจตุรัสนะครับเนี่ยเล็กไหมล่ะที่ผมรีวิวท่านไปแล้วนะผมก็หลายต้นนะนะครับใส่ถาดรองเพื่อที่จะต้นเล็กใช่ไหมอาหารไม่พอเราก็นะครับซ้อนกระถางเขาเรียกว่าหาถาดมารองเพื่อที่ซ้อนถาดนะครับซ้อนถาดก็คือหาวัสดุปลูกรองพื้นก่อนนะครับพอรองพื้นเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไม้มาวางนะพอวางมันจะแทงรากลงไปนะครับแบบนี้ถ้าปลูกในกระถางอย่างนี้เลยไม่ได้ครับมันจะทำให้ไม้ไม่เจริญเติบโตนะครับชะงักการเจริญเติบโตนะครับนะเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูอีกไม้อีกกลุ่มหนึ่งนะวันนี้แนะนำไม้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะท่านหาไม้ยากนะไม่มีตลาดต้นไม้ผมมีไม้ชนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าท่านไปตลาดท่านจะสังเกตเห็นสนใบพลายของใบใหญ่นะเป็นของจีนก็มีนะเท่ากับลิ้นเขาเรียกว่าสนใบพลายลิ้นนกกระจอกเล็กมากเลยผมไปเห็นแล้วของเฮียโง่นะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นสนใบพลายแคร์นะอยู่ตลาดคลอง15นะครับเนี่ยผมได้มาผมก็มาตัดชำตัดกิ่งเล็กๆเนี้ยชำหน้าฝนรากมันจะรอบได้อันนี้เราก็สามารถที่มาจัดทำเป็นเข้าลวดบิดทำเป็นบอนไซแคร์ไอ้โคตรีบอนไซจิ๋วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะทำให้ดูสุดท้ายสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาดูตะโกนะท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านบอกไม่มีเนี่ยไปตะโกข้างบ้านริมสวนนี่ไปขุดมาอันเล็กๆก็มาบิดลงกระถางเลยนะครับตัวนาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูไม้พวกนี้ก็แปลกอย่างนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้ดูก่อนไม้พวกนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งเวลาเราตั้งใจปลูกเนี่ยนะเราปลูกลงในกระถางผมสังเกตนะอย่าใส่ขี้วัวเยอะนะเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ไม้ที่พื้นที่จำกัดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยผมวางเขาไว้แล้วก็ตั้งไว้กับพื้นแล้วก็รดน้ำนะครับเนี่ยไม้
เขาอยู่ได้ครับเนี่ยดูดิรากเขาก็อยู่ขยุอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้หมดเลยนะอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมตัดก่อนนะก่อนมันโตแล้วผมต้องการตัดทดแบบเนี้ยปกติมันยาวเลยตัดทดเพื่อที่จะบิดเอี้ยวกลับเท่านั้นแหละนะครับพอมันยาวไปเราไม่รู้จะเล่นยังไงนะเราก็เล่นเอี้ยวกลับบางท่านบอกว่าโอ้โหกว่าจะโตไม่ได้อยู่เงื่อนไขกว่าจะโตนะครับอยู่ที่การสร้างสรรค์งานของเราแล้วนะครับผมจะดัดลวด2รอบไปเลยบิดนะครับปลูกเลยครับกระถางใส่กระถางเลี้ยงนี่แหละนะแต่ว่าเป็นกระถางเลี้ยงที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ซ้อนกระถางครับผมไม่ได้ลาดลวดนะครับเขาเรียกว่าหมกรากเลยครับโอเคประมาณนี้ครับตกลงมีทรงไหมเนี่ยนะประมาณนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะตอบปัญหานะฮะนำเสนอในเรื่องราวที่น้องๆถามมานะครับไม้อะไรที่นำมาสร้างงานบอนไซได้บ้างก็จะมีทั้งหมดเลยนะอะไรมองอยู่ข้างกายข้างตัวเราก็นำมาบิดดัดโค้งงอมาเลี้ยงให้รอดก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาบิดดัดโค้งงอตัดทดลดสัดส่วนหรือเอามาเลี้ยงก่อนให้มันรอดถ้ามันรอดแล้วก็มาบิดดัดโค้งงอตัดทดลดสัดส่วนนะครับนะสร้างสรรค์งานไปในลักษณะนี้นะครับนี่เป็นไม้กลุ่มที่ขนาดฟอร์มเล็กนะครับมีฟอร์มจิ๋วก็ได้นะฟอร์มจิ๋วนะผมให้ดูไม้ของนะคุณพี่วิไลนะฮะเต็มหน้าไต้หวันเล็กนิดเดียวนะครับแบบนี้ก็พอได้ชื่นชมนะพอได้เขาเรียกว่าได้ชื่นชมยินดีได้สร้างสรรค์งานได้อยู่กับต้นไม้นะครับให้ไม่เครียดนะจากงานมานะเลิกงานมาแล้วก็มาตัดมาแต่งนะอย่างเต็มหน้าไต้หวันเนี่ยเอาเพียแป้งให้อยู่อย่างเดียวหน้าเลี้ยงหมดนะครับอันนี้ผมเอาอยู่นะครับเปียกแป้งไม่มีนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ